สวัสดีครับพบกับเซนทริปเปอร์ครับผมมาเดินเที่ยวที่ทาวน์เซ็นเตอร์ของเมืองออติเซ่ในวันเสาร์ครับปกติร้านค้าร้านขายของร้านอาหารร้านกาแฟร้านไอศกรีมร้านขายของที่ระลึกซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์แต่จะมีบางร้านเปิดและบางร้านปิดในวันเสาร์และส่วนใหญ่จะปิดวันอาทิตย์ครับผมมาเที่ยวออติเซ่ในช่วงอีสเตอร์ก็ได้เห็นขายอีสเตอร์ตกแต่งอยู่ทั่วเมืองได้สัมผัสบรรยากาศของเทศกาลอีสเตอร์เลยครับวันเสาร์ไปรษณีย์เปิดถึงเที่ยง45เลยส่งไปรษณียบัตรกลับเมืองไทยซะหน่อยครับออติเซ่อยู่ที่เซาท์ไทโรตอนเหนือของอิตาลีตั้งอยู่ในเวอร์การิน่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโดโลไมท์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเทือกเขาโดโลไมท์ก็มักนิยมมาแวะเที่ยวออติเซ่มาเดินเที่ยวทาวน์เซ็นเตอร์และนั่งกระเช้าขึ้นไปเที่ยวแอลปีดีซูซี่และยังพักที่เมืองออติเซ่ซึ่งมีโรงแรมที่พักสวยๆอีกด้วยครับซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:15 ถึง 15:00 ปิดวันอาทิตย์ครับผมซื้อของสดผักไปทำอาหารทานที่ที่พักซึ่งผมเลือกพักแบบมีครัวครับทำอาหารได้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทาวน์เซ็นเตอร์มี2แห่งอีกแห่งอยู่อีกด้านของเมืองไม่ไกลกันมากเดินไปได้ครับมาเดินอีกด้านของเมืองครับแถวนี้ก็มีร้านขายของร้านอาหารโรงแรมซูเปอร์มาร์เก็ตอีกที่ก็อยู่แถวนี้ครับวันเสาร์ดูเงียบๆคนเดินน้อยไม่แน่ใจว่าเพราะเป็นวันเสาร์หรือว่าหน้าหนาวถนนเส้นนี้เดินไปจะไปเชื่อมอีกด้านของเมืองตรงที่ทำการไปรษณีย์เราสามารถเดินได้โดยรอบเลยครับบรรยากาศของทาวน์เซ็นเตอร์ครับขอบคุณที่รับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ